เนื้อสมองของเราเนี่ยมันเป็นส่วนที่มีความละเอียดอ่อนที่สุดในร่างกายนะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนื้องอกในสมองมันเป็นก้อนเล็กๆแต่มันอยู่ในบริเวณสำคัญคนไข้ก็จะมีอาการเยอะบางครั้งก้อนมันใหญ่แล้วแต่อยู่ในบริเวณไม่สำคัญคนไข้ก็ไม่รู้ตัวนอกจากนี้มันก็อาจจะขึ้นกับอัตราการโตคือถ้ามันโตเร็วคนไข้ก็จะมีอาการได้ง่ายถ้ามันค่อยๆโตในเวลาหลายปีถึงแม้มันจะใหญ่แล้วบางทีก็ไม่มีอาการมันมีอาการอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งบอกว่าสงสัยจะเป็นโรคในสมองก็คือความพิการเช่นตาเหล่ปากเบี้ยวแขนขาไม่มีแรงเดินไม่ได้อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าคืออาการเหล่านี้มันมาร่วมกับอาการปวดศีรษะที่มันเป็นมาระยะหนึ่งเช่นปวดศีรษะมากขึ้นเรื่อยๆมา2เดือนเราก็ต้องคิดถึงของกินที่ที่มันค่อยๆโตขึ้นในเวลา2เดือนซึ่งก็ทำให้ประวัตินี้มันสงสัยว่าจะเป็นโรคเนื้องอกคนที่มีอาการปวดศีรษะบวกกับความพิการต่างๆปากเบี้ยวแขนขาไม่มีแรงต่างๆก็ควรจะมาพบแพทย์อยู่แล้วทีนี้บางคนเขาปวดเป็นๆหายเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วมันอาจจะไม่ใช่เนื้องอกก็ได้งอกที่มีลักษณะเป็นก้อนมีขอบเขตชัดเจนอาจจะอยู่ที่เยื่อหุ้มสมองหรืออยู่ในเนื้อสมองเนี่ยก็มีโอกาสรักษาให้หายได้ง่ายเพราะว่าเราสามารถตัดเลยขอบของก้อนออกไปได้แล้วก็ยกออกไปทั้งอันส่วนเนื้องอกบางชนิดมันมีลักษณะคล้ายๆวัชพืชบางทีดูเหมือนว่าจะเป็นก้อนแต่จริงๆถ้าส่องไปดูละเอียดมันจะเป็นเซลล์มะเร็งหรือเซลล์เนื้องอกแทรกอยู่ในเนื้อสมองคล้ายๆวัชพืชที่แทรกอยู่ในสนามหญ้าของเราอันนี้มันก็จะรักษาได้ยากเพราะเราไม่สามารถจะเอาเนื้อสมองที่ปนอยู่กับเนื้องอกออกได้ทั้งหมดก็อาจจะต้องได้รับการฉายรังสีหรือได้รับการรักษาด้วยยาหรือการรักษาอื่นๆต่อไปยืนยันอีกครั้งว่าบางกรณีผู้มีเนื้องอกในสมองอาจไม่แสดงอาการใดๆเลยแม้กระทั่งการปวดศีรษะการตรวจสุขภาพเป็นประจำหรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจจะช่วยสร้างความกระจ่างได้มากกว่าการคาดเดาคุณผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์อายุรกรรมโรงพยาบาลปิยเวชตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับคนที่เป็นไมเกรนเป็นโรคที่ไม่มีพยาธิสภาพในเนื้อสมองอาจจะปวดรุนแรงมากขณะที่คนที่เป็นเนื้องอกอาจจะปวดน้อยก็ได้ความรุนแรงไม่ได้บอกว่าปวดแรงจะต้องเป็นเนื้องอกปวดเบาจะต้องไม่ใช่ก็ถ้าสงสัยก็ควรจะมาพบแพทย์ครับโดยเฉพาะถ้ามีอาการอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งต้น